ายเหงาปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานทุกคนหมอบคลานตายเหงาดำมุมมองต่ำดำต้องหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นพิเศษเหนือตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดที่เน็บจากผู้ต้องสงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาหมดบังไว ทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นพิเศษเหนือตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดที่เล็กจากผู้ต้องสงผู้แสงสาดส่องประชาชนทั้งพร้อมผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้ายสวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยนะครับวันนี้รำลึกความหลังกันหน่อยนะครับเรื่องของข้อมูลต่างๆนะครับจริงเอามาวางไว้ให้พี่น้องได้ไปค้นคว้าต่อไปพูดไปคุยกันต่อนะครับแล้วก็ประเด็นที่เราเคยตั้งคำถามกันนะครับจริงๆได้พูดไปบ้างแล้วแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยสังเกตว่าจะเริ่มมีคนที่ผลิตชุดข้อมูลนะครับน่าสนใจทีเดียวช่วงหลังๆนี่เห็นมีเยอะนะครับเป็นการสรุปประเด็นต่างๆนะครับทั้งเรื่องการเมืองทั่วไปนะครับพฤติกรรมอันไม่ชอบมาพากลของทางทหารแล้วก็หน่วยงานทางด้านกฎหมายของขบวนเผด็จการไทยที่วันนี้เนี่ยพยายามจะสร้างความชอบธรรมนะครับผ่องถ่ายอำนาจนะครับเพราะว่าแรงบีบคั้นจากต่างประเทศในชุดข้อมูลวันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่นะผมมานั่งคิดหัวข้อเนี่ยเขาคงจะว่าประมาณว่ากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยรวยล้นฟ้าแต่หน้าด้านหลอกลวงและก็โลภไม่มีที่สิ้นสุดนะครับก็ลองดูนะครับมันจะนะครับเนื้อหาจะประมาณนั้นหรือเปล่านะครับผมจะเอาข้อมูลที่มีคนท่านหนึ่งนะครับสรุปเอาไว้แล้วก็มีการส่งกันต่อมาทางไลน์นะครับพี่น้องลองเอาไปพิจารณาดูเนื้อข่าวเขาบอกอย่างนี้นะครับเขาบอกนายวิลเลียมเมเลอร์นะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะครับกล่าวว่าในหลวงของไทยครองตำแหน่งนักลงทุนอันดับหนึ่งของประเทศและพบว่าการครองสิริราชสมบัตินั้นผ่านทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์500ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว 200,000 ล้านบาทซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนใดๆในการทำรัฐประหารของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
พระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดกว่า 30% ในหุ้นเครือซีเมนต์ไทยซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยมีพนักงานในเครือกว่า 24,000 คนผลิตสินค้านับตั้งแต่เคมีภัณฑ์ไปจนถึงวัสดุก่อสร้างสารพัดส่วนหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นธนาคารใหญ่อันดับ1นะคิดว่านะครับอันดับ3โทษทีนะครับอันดับ3ของประเทศไทยนั้นด้วยนะครับในหลวงซื้อหุ้นอยู่ 21% เทเวศประกันภัยซึ่งสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ถืออยู่ 87% นั้นนะครับหากนับหุ้นที่ผ่านสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้วเนี่ยก็จะคิดเป็น 7.5% ของมูลค่าตลาดรวมของตลาดหุ้นไทยนะครับโอ้โหนะครับแล้วก็เอาคนทั่วโลกที่มาซื้อหุ้นในประเทศไทยนี่ครับกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยสมมติทั่วโลกมีอยู่10คนเนี่ยกษัตริย์ภูมิพลนี่เกือบจะเท่ากับ1คนเลยนะยิ่งใหญ่มากครับนักลงทุนซึ่งตกใจกลัวจากเหตุการณ์รัฐประหารก็กำลังเฝ้าจังหวะที่จะกลับมาช้อนซื้อหุ้นไทยอยู่แต่ระหว่างนั้นก็จ้องจะเข้าไปลงทุนในพื้นที่ที่ในหลวงทรงถือหุ้นใหญ่อยู่ด้วยเนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่าพระองค์ทรงอยู่ในราชบัลลังก์มานานอย่างมั่นคงกว่า61ปีแล้วก็นับว่าเป็นหุ้นที่ปลอดภัยที่สุดของประเทศไทยรวมทั้งเป็นประเทศเกษตรและอุตสาหกรรมที่มีความน่าเชื่อถือโดยเป็นทั้งประเทศที่ส่งออกข้าวใหญ่ที่สุดของโลกแล้วก็เป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ของภูมิภาคอาเซียนด้วยตามตัวเลขเดิมนั้นกษัตริย์มีที่นาที่ฉะเชิงเทราสุพรรณบุรีนครปฐมเพชรบุรีสระบุรีนครนายกอยุธยาปทุมธานีตามที่รัฐบาลเปิดเผยนั้นก็ประมาณ 53,683 ไร่โดยจากเอกสารสิทธิ์การเช่าที่ดินแก่ราษฎร 43,143 ไร่ส่วนที่ดินในกรุงเทพนั้นกษัตริย์มีที่ดินอยู่เกือบครึ่งเมืองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณศูนย์การค้าเช่นสยามสแควร์ราชประสงค์สุขุมวิทสีลมสาทรท่าพระจันทร์สองข้างถนนราชดำเนินนางเลิ้งหัวลำโพงราชเทวีประตูน้ำสำเพ็งราชวงศ์เยาวราชศรีพระยาบางรักวงเวียนใหญ่คลองเตยเป็นต้นยังมีอีกนะครับและที่สำคัญคือเป็นเจ้าของที่ดินอันเป็นที่ตั้งของสนามม้า2แห่งเนื้อที่หลายร้อยไร่นับเป็นแหล่งการพนันที่ใหญ่ที่สุดของประเทศที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพกษัตริย์จะได้ค่าเช่าจากสนามม้าปีละมหาศาลและที่แน่ๆคือทรงสนับสนุนการแข่งม้ามีการประทานถ้วยให้ม้าแข่งชนะเลิศนอกจากนี้คนยากจนส่วนใหญ่ในกรุงเทพก็ยังอาศัยในที่ดินของคนกรุงเทพ อยู่ในสลัมถึง 800,000 คนเกือบทั้งหมดต้องเช่าที่ดินอยู่และกว่าครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ในที่ดินของทางราชการและของสำนักงานทรัพย์สินของกษัตริย์กษัตริย์จึงเป็นเจ้าของที่ดินที่เป็นสลัมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเป็นทรัพย์สินก้อนใหญ่ที่ทำประโยชน์อย่างมหาศาลและไม่มีใครกล้าแตะต้องยุ่งเกี่ยวด้วยโดยเฉพาะการเสนอกฎหมายจำกัดการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันนี้นะครับพระเจ้าอยู่หัวทรงมีที่ดิน 32,500 ไร่ในนั้นเนี่ยกว่า 7,500 ไร่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงของไทยโดยพื้นที่บางแห่งมีมูลค่าตารางวาละหลายแสนบาทจากการประเมินของบริษัท CP Richard Ellis นะครับบริษัทโบรกเกอร์ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกพื้นที่บางส่วนถูกนำไปพัฒนาเป็นศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งเป็นช้อปปิ้งมอลล์ใหญ่ที่สุดของประเทศสวนลุมไนท์บาซ่าพื้นที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่ส่งไล่นักเรียนเตรียมทหารออกไปเรียนที่นครนายกพื้นที่ถนนราชดำเนินอันเต็มไปด้วยตึกสวยงามและสถานที่ตั้งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และโรงแรมโฟร์ซีซั่นและรวมถึงโรงแรมดุสิตธานีด้วยพระเจ้าอยู่หัวยังคงถือหุ้น 87% นะครับในโรงแรมแคมเปนสกี้ซึ่งมีฐานมาจากมิวนิกประเทศเยอรมนีด้วยผ่านทางบริษัท CPB Equity นะครับทั้งนี้รายงานในปี2548ระบุว่าแคมเปนสกี้ในไทยมีมูลค่ากว่า716ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือกว่า 23,000 ล้านบาทคริสเบเกอร์นักประวัติศาสตร์ผู้เขียนเรื่องประวัติศาสตร์ไทยร่วมกับดร.สุขพงภัยจิตถึงกับกล่าวว่าพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลทรงรื้อฟื้นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชขึ้นมาได้อย่างน่าทึ่งโดยชี้ว่าสำนักงานทรัพย์สินคือองค์กรธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ในเรื่องงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรอุดหนุนสถาบันกษัตริย์นั้นทุกประเทศในยุโรปและประเทศที่พัฒนาแล้วเงินปีที่ประชาชนถวายให้ในฐานะประมุขของประเทศที่พัฒนาแล้วมีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับเงินปีที่ประชาชนถวายให้กับสถาบันกษัตริย์ไทยและสมาชิกราชวงศ์ของประเทศไทยทั้งที่ประเทศไทยมีคนจนมากมายอีกทั้งทุกพระองค์ได้รับอภิสิทธิ์ในการยกเว้นภาษีเงินได้ย้ำนะครับทุกพระองค์ได้รับอภิสิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้นะครับอันนี้เป็นคำอ้างของนายคริสเบเกอร์นะครับซึ่งได้เขียนในหนังสือของเขานะครับในขณะที่สถาบันกษัตริย์และสมาชิกในราชวงศ์ในประเทศพัฒนาแล้วต้องเสียภาษีเงินได้มากกว่า 40% นอกจากนี้ประชาชนในประเทศไทยยังต้องถวายเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของสมาชิกในราชวงศ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีอาทิโครงการในพระราชดำริทุกโครงการซึ่งเป็นโครงการที่ไม่มีใครสามารถเข้าไปตรวจสอบและประเมินผลได้โครงการประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจของทุกพระองค์เป็นต้น อีกทั้งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นนิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นการเสียภาษีเงินได้นะครับรายได้มหาศาลกษัตริย์ไม่ได้เสียเงินนะครับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับยกเว้นการเสียภาษีเงินได้ข้อมูลจากนิตยสาร Elsevier นะครับซึ่งเป็นนิตยสารด้านการเงินของประเทศเนเธอร์แลนด์บอกว่าควีนบีทริกซ์นะครับมีเงินปีที่ได้รับการถวายในการดำรงตำแหน่งเนี่ยประมาณ 762,000 ยูโรต่อปีก็หรือประมาณปีละ40ล้านบาทซึ่งต้องเสียภาษีมากกว่า 40% แตกต่างจากงบประมาณที่ประชาชนไทยถวายให้กับสำนักราชวังสำหรับทุกพระองค์นะดังตัวเลขที่ปรากฏตามเงินงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่สำนักราชวังดังนี้นะครับไล่ตั้งแต่ปี45ถึงปี50นะครับข้อมูลจะไม่อัปเดตเท่าไหร่นะครับหายไป8ปีนะครับตัวเลขเข้าใจว่าเพิ่มขึ้นมากกว่านี้อีกนะครับปี2545นะครับอยู่ที่ 1,000 นี่เฉพาะให้ใช้นะครับไม่ใช่ส่วนพระองค์นะครับ 1,136 ล้าน 500,000 กว่านะครับปี46นะครับขึ้นมาหน่อยนึงนะครับก็เป็น 1,200 กับ9นะครับล้าน 800,000 นะครับไม่ใช่ที่ 1,209 ล้าน 861,700 นะครับก็ 1,200 ล้านนะครับโดยประมาณปี2547นะครับ 1,275 ครับล้าน1,275 ล้านนะครับปี48ครับ 1,500 กระโดดขึ้นไป 1,500 ครับปี49ขึ้นไป 1,676 ล้านครับแล้วก็ปี50 1,945 ล้านนะครับนี่เขาเอาเฉพาะปี50นะอันนี้คงเขียนตอนที่นะครับรัฐประหารใหม่ๆนี่คนก็เริ่มจะชักจะสนใจแล้วนะครับก็เริ่มมีการเอาข้อมูลเรื่องของราชวงศ์มานะครับเฉพาะปีนะครับ50เนี่ยงบบุคลากรนะครับ835ล้าน7แสนนะครับบาทเงินเดือนและค่าจ้างประจำ833ล้านนะครับ2แสนกว่าเงินค่าจ้างชั่วคราว2ล้าน5แสนแล้วก็แยกเป็นเมื่อกี้นะเป็นงบบุคคลนะครับ800กว่าล้านนะครับ835ล้านมีงบประมาณดำเนินการเนี่ย339ล้าน869,300บาทนะครับเป็นค่าตอบแทนแยกเป็นค่าต่างๆค่ารถยนต์ส่วนกลางเนี่ยนี่เอาค่ารถยนต์ส่วนกลาง24คันเนี่ยนะคันละ24คันนะครับแต่รวมแล้วเนี่ยงบประมาณทั้งสิ้น23ล้านนะเฉพาะรถยนต์รถเช่านะนี่เช่าอย่างเดียวนะครับส่วนกลางรถเช่าส่วนค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลางเอามีอีกนะ23คันไปอีก25ล้านนะไม่รู้ทำไมมันซ้ำกันนะครับมีงบลงทุนเอาไปลงทุนนะค่าอะไรเนี่ยค่าครุพันธ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างนะอะไรอื่นนะครับก็รวมไปอีก9ล้านนะครับงบลงทุนเนี่ย9ล้าน160,000กว่า
งบเงินอุดหนุนอีกนะครับ756,889,200นะครับเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปนะครับเนี่ยมันมีโอ้ยรายละเอียดมันคิดว่าคงไม่ต้องอ่านแล้วครับนะครับแต่ว่าเอาหน่อยก็แล้วกันนะเงินอุดหนุนเนี่ยนะข้อ4ที่เขาว่าเนี่ยอุดหนุนประมาณ700กว่าล้านนี่นะเป็นค่าใช้จ่ายในการพระราชทานที่ประทับ280ล้านไอ้เฉพาะที่อยู่กันเนี่ยครับค่าใช้จ่ายพระราชทานที่ประทับพระบรมโอรสาธิราชนี่180ล้านนะเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพระองค์65ล้านกว่าเงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์57ล้านนะครับเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพระราชฐานต่างจังหวัดเนี่ยภูพิงค์ราชนิเวศอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับปี100ล้านนะครับเงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินเบี้ยบัตรข้าราชการฝ่ายในนะเฉพาะเบี้ยบัตรนะครับ8ล้าน9แสนนะครับเงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนะมอบให้เฉยๆอีก9ล้านนะครับเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประสานโครงการสมเด็จพระบรมพระเทพรัตนราชสุดาชสุดาเนี่ยนะ19ล้านเงินอุดหนุนเพื่อค่าใช้จ่ายประสานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระเทพเนี่ยนะเอาไปอีก6ล้าน5แสนเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการในการปรับปรุงพระราชฐานและซ่อมเครื่องตกแต่งอีก10ล้านคือจิปาถะครับค่าซ่อมแซมค่าใช้จ่ายปรับปรุงพระตำหนักจิตรดาลโหฐานนะครับค่าเชื่องใช้เครื่องตกแต่งต่างๆแบบฟูรู้ราฟู่ฟ้าไปอีก15ล้านเงินอุดหนุนโครงการบูรณาการพยพระดับชีวิตโครงการอารักษ์ก๊อกแจ๊กที่เข้ามาเนี่ยก็ขอเงินอุดหนุนทั้งนั้นนะครับเนี่ยครับประเทศไทยนอกจากจะมีราชวงศ์ที่ร่ำรวยมั่งคั่งที่สุดในโลกนี่คนเขียนเขาว่าอย่างนี้มั่งคั่งที่สุดในโลกจากการจัดอันดับของนิตยสารฟอร์บส์โดยมีทรัพย์สินล่าสุดรวมกันไม่ต่ำกว่า 1.2 ล้านล้านบาทแล้วนั้นนะครับจริงๆก็คือนะครับ30บิลเลียนนะครับก็เรียกว่านั้นรวยเป็นอันดับ1ของราชวงศ์นะครับบรรดากษัตริย์ทั้งหลายแต่ว่ากลายเป็นว่าประชาชนจะต้องมาเลี้ยงดูกษัตริย์แล้วก็บอกให้ประชาชนเนี่ยนะฮะพอเพียงนะครับให้เนี่ยเข้าถึงว่าเนี่ยไอ้เขาว่าหน้าด้านแล้วก็หลอกลวงนะครับแล้วก็โลภโมทสันเนี่ยมันก็เข้าข่ายจริงๆนะครับประชาชนยังมีภาระเลี้ยงดูราชวงศ์ที่แพงที่สุดมากกว่าราชวงศ์ในประเทศเจริญแล้วทั้งหลายกษัตริย์ของประเทศอังกฤษและยุโรปเขาจนกว่ากษัตริย์ของเรามากและกษัตริย์ของเขาต้องเสียภาษีแต่กษัตริย์ของเรารวยกว่าเขามากยังไม่ต้องเสียภาษีอีกแล้วก็ยังมีงบประมาณสนับสนุนอย่างเหลือเฟือรวมทั้งได้รับเงินบริจาคที่มีมาจากหลายแหล่งตลอดทั้งปีนะครับเนี่ยคือที่ว่ามานี่ยังไม่นะไม่ใช่ทั้งหมดหรอกครับถ้าจะขุดกันมาให้มากกว่านี้มันมีนะครับมีอีกมากมายการลงทุนในทุกระบบของเศรษฐกิจของไทยในทุกด้านนะครับทำให้กลไกในด้านการค้าเสรีนะมันถูกบิดเบือนนะครับแล้วก็มีการรีดเอางบประมาณนะภาษีต่างๆล็อกสเปคต่างๆเพื่อให้เข้ากับบริษัทที่เจ้าถือหุ้นอยู่นะครับใครก็ไม่กล้าตรวจสอบนะครับมันเลยทำให้ระบบเศรษฐกิจของทั้งประเทศนั้นนะครับถูกดูดเข้าไปนะเป็นการปฏิบัติการในลักษณะที่ไม่โปร่งใสแล้วก็ทำให้นะผลของการแข่งขันเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภคต่างๆนั้นก็ถูกบั่นทอนไปนะครับต่างชาติที่มาลงทุนในตลาดหุ้นประเทศไทยเนี่ยก็ถือโอกาสนะครับเข้ามาลงทุนกับตัวหุ้นตัวที่สถาบันกษัตริย์ถืออยู่เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าไม่ว่าจะรัฐประหารเมื่อไรอย่างไรใครขึ้นมาใครไปแต่ว่าหุ้นที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์นั้นจะคงอยู่แต่นั่นนะครับเนื้อคือการเขียนไว้เมื่อ8ปีที่แล้วนะครับวันนี้งบประมาณให้กับวังเนี่ยเข้าใจว่าเพิ่มขึ้นอีกนะครับนี่ยังไม่นับรวมงบประมาณที่ใช้สำหรับการเชิดชูพระเกียรติเนี่ยปีนึงเป็นแสนล้านนะครับผ่านไปยังกระทรวงทบวงกรมต่างๆนะครับยังไม่นับไอ้ส่วนที่เป็นโครงการในพระราชดำริที่มีคนบริจาคเงินบริจาคทองแล้วไม่มีการต้องเสียภาษีไม่มีการไปตรวจสอบนะครับอีกนะครับจะขึ้นเครื่องบินไปไหนมาไหนนะครับก็ใช้ขึ้นฟรีนะครับความสิ้นเปลืองนะครับแล้วก็ความไม่มีประโยชน์ของสถาบันกษัตริย์ไทยจริงๆมันเป็นเรื่องตั้งคำถามกันเยอะนะครับก็มีคนเคยถามผมเหมือนกันว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ย
มีข้อดีอะไรบ้างนะครับก็จริงๆถ้าจะมานั่งคิดกันก็เอาแบบนะแบบหยวนๆกันหน่อยมันก็อาจจะพอได้ว่าเออถ้ามีไว้ก็ดีเป็นบัฟเฟอร์นะครับเพื่อเวลาที่มันมีคนทะเลาะกันเนี่ยไม่รู้จะไปหาใครเนี่ยหรือว่าถ้าจะตัดสินใจเรื่องอะไรเด็ดขาดเนี่ยถ้ามันมีกลุ่มเผด็จการมายึดอำนาจไปแล้วมันก็รวบหัวรวบหางเหมือนประยุทธ์เนี่ยถ้ามันไม่ต้องไปผ่านใครไม่ต้องไปเกรงใจใครเนี่ยขั้นตอนมันง่ายเนี่ยจะประกาศสงครามกับเพื่อนบ้านจะทำนู่นนั่นนี่นะมันอาจจะเป็นมีปัญหาอยู่แต่ถ้าอย่างน้อยยังต้องทุนข้าวถวายไปก่อนอย่างน้อยมันก็ยังมีเวลาให้สังคมเนี่ยได้ดูถ้าไม่ชอบมาพากลส่งเสียงกระซิบไปส่งเสียงตะโกนไปกษัตริย์ก็อาจจะได้คิดนะแล้วอาจจะมีเวลาที่จะให้จัดการได้แต่ปัญหาก็คือคนที่สั่งไอ้คนที่ยึดอำนาจคนที่มาบริหารบ้านเมืองนั่นนะทุกกลไกอำนาจมันเป็นกษัตริย์คนเดียวเพราะนั้นเนี่ยสิ่งใดที่ทำกันข้างล่างแล้วทูลขึ้นไปทูลข้าวขึ้นไปเนี่ยน้อยครั้งนักที่จะเป็นลักษณะที่กษัตริย์ไม่เห็นด้วยเพราะโดยทั่วไปนั้นมันเช็คมันกรองกันก่อนแล้วและกลไกที่จะเล่นกับอำนาจทุกด้านชงทุกเรื่องขึ้นไปนั้นก็มักจะเป็นกลไกที่ถูกกลั่นกรองนะครับโดยคนของเจ้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยากที่จะหวังผลดีของการมีเจ้าในลักษณะที่จะเป็นบัฟเฟอร์โซนบางครั้งเมื่อก่อนเรายังคิดว่ากษัตริย์เนี่ยเวลาจะฆ่าจัดฟันกันเกิดทะเลาะกันไม่รู้ไปหาใครก็วิ่งเข้าหาพ่อแต่ว่าภาพปี35นั้นมันเป็นภาพจำแรงหลอกลวงนะครับเรามาเรียนรู้กันทีหลังว่าจริงๆก็คือความต้องการที่จะกำจัดนายทหารที่ดูเหมือนว่าจะหัวแข็งนะครับหัวก้าวหน้าหรือท่าทางจะมีบารมีมากเกินไปหรือไปขัดใจผู้มีบารมีเข้านะครับเพราะนั้นก็จะต้องกำจัดแล้วการกำจัดเขาก็ใช้ตัวละครตัวอื่นขึ้นมาฆ่าถ้าไม่ใช่ทหารด้วยกันนะครับก็จะต้องใช้ม็อบต่างๆอย่างจำลองสีเมืองก็เป็นเครื่องมือนะครับอยู่ในสายที่เรียกว่าทางเจ้าเนี่ยนะครับผูกเชื่อมไว้อย่างชัดเจนผ่านองค์ประธานองคมนตรีแล้วก็18อรหันต์นะครับเนี่ยมันเป็นโครงสร้างอำนาจเขาเรียกว่าระบอบเนี่ยนะครับคือในระบบกษัตริย์ที่มีอำนาจเฉพาะในตัวของมันก็เยอะแล้วแต่เมื่อไปรวมกับอำนาจทหารกองทัพอำนาจของวงการธุรกิจอำนาจของวงการราชการต่างๆนะครับแม้กระทั่งอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการที่ในระบอบประชาธิปไตยที่จริงควรจะมาจากประชาชนนั้นก็ถูกกลไกที่คนของเครือข่ายกษัตริย์นั้นยึดอำนาจเสร็จแล้วก็มาเขียนกรอบใหม่อะไรใหม่จนกระทั่งรัฐธรรมนูญปี50นั้นเป็นที่มาของจุดตันนะทางตันของระบอบประชาธิปไตยไทยจนนำไปสู่การยึดอำนาจวันนี้แล้วยึดแล้วท่านที่จะสำนึกจะสร้างประชาธิปไตยวันนี้กลับกลายเป็นว่าไปสร้างระบอบเผด็จการซึ่งมันย้อนยุคย้อนโลกย้อนสมัยนะครับแล้วก็เลวร้ายที่สุดโดยเฉพาะยิ่งมาทำในวันเวลาที่คนไทยนั้นเข้าใจประชาธิปไตยมากเกินไปที่ยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทางข้างหน้าพี่น้องทั้งหลายผมไม่เห็นอะไรมากกว่าที่จะเห็นว่ามันมีแต่เรื่องที่ต้องนะครับต้องล้มล้างกันต้องเปลี่ยนขั้วอำนาจกันอย่างสุดขั้วนะครับถ้าไม่พร้อมนะครับก็จะเกิดปัญหาระหว่างคนในชาติแล้ววันนี้ไอ้คนที่มันอยู่ในอำนาจวันนี้เผด็จการวันนี้มันพร้อมจะใช้ทุกกลไกนะครับเพื่อรักษาผลประโยชน์มหาศาลที่มันนอนกินกันมาตลอดแล้วได้กันมาแบบเป็นอภิสิทธิชนนะครับเป็นระบบของเจ้าเขาเรียก Royal Networks เนี่ยนะครับเครือข่ายของพระราชาเนี่ยก็คงจะต้องใช้ทุกอย่างในอันนี้ปกป้องผลประโยชน์และอภิสิทธิ์ของตัวเองถ้าขนาดจะต้องยุให้คนไทยมาฆ่ากันหรือแม้กระทั่งเอาต่างชาติเข้ามานะครับมาครอบงำนะที่สุดเอาเข้ามานะชักน้ำชักเรือเข้าลึกชักสึกเข้าบ้านนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นเราวันนี้ก็เลยรู้สึกหนักอกหนักใจกันว่าเนี่ยจะต้องมาช่วยกันแก้ปัญหาของบ้านของเมืองตรงนี้นะครับก็ฝากพี่น้องพิจารณานะเรื่องนี้เราพูดในเรื่องของกษัตริย์นะครับแต่ว่ามันก็ต้องลามกันไปเยอะถ้าจะพูดเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยคงจะไปได้อีกเยอะนะครับ ก็อันนี้ก็เป็นการจุดประเด็นขอบคุณข้อมูลนะครับถึงจะเขียนไว้เมื่อ10ปีที่แล้ว8ปีที่แล้วนะครับก็เอาเป็นว่าส่วนที่เหลือต่อจากปี50นั้นพี่น้องลองไปไล่ดู51 52 53 54 55 56 57 58นะครับเพิ่มขึ้นทุกปีครับเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับเป็นเข้าใจว่าเป็นหมื่นหมื่นล้านแล้วนะครับช่วงหลังเนี้ยนะครับ เดี๋ยวดูนะครับเนี่ยนะครับปี50เนี่ยเท่าไหร่นะ 1,945 นะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยพี่น้องไปค้นคว้าข้อมูลต่อนะงบประมาณของสำนักราชวังนะครับเชื่อว่าเยอะกว่านั้นแน่นอนมันขึ้นมานะต
ทุกปีแล้วก็มหาศาลด้วยนะครับโดยเฉพาะงบเชิดชูเนี่ยหลังการรัฐประหารปี49มาแล้วเนี่ยโดยเฉพาะหลังการเข็นฆ่าพี่น้องประชาชนปี52 53แล้วเนี่ยนะครับยุคที่นายพิสิทธิ์ขึ้นอยู่ในตำแหน่งอำนาจนะครับหลังจากนั้นคุณยิ่งลักษณ์ขึ้นมานี่ก็งบประมาณก็ยิ่งเชิดชูขึ้นไปใหญ่เลยครับหนักเลยเป็นแสนกว่าล้านนะครับเนี่ยนะครับประเทศจนๆอย่างนี้ต้องมาเสียกับเรื่องไร้สาระอย่างนี้นะครับนี่คือความจริงน่าเศร้ากับประเทศไทยและผมก็เดาว่าถ้าเกิดปรากฏการณ์ที่ต้องฆ่าฟันกันในชาตินั้นไม่ว่าใครจะชนะก็แล้วแต่ประเทศไทยจะไม่มีรัชกาลที่10หรือ11ต่อไปนะครับขึ้นอยู่กับภาวะการว่าการแครชกันมันเกิดขึ้นช่วงไหนแต่เดาได้เลยว่าวันนี้คนไทยมาไกลเกินกว่าที่ยอมให้ระบบกษัตริย์ทำลายประเทศชาตินะครับที่ผ่านมามันก็มากเกินพอแล้วผมเชื่อว่าคนไทยจะพูดว่า enough is enough นะครับพอกันทียังไงเนี่ยรุ่นพวกเราเนี่ยนะครับถ้าช่วยกันต่อสู้ก็จะได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าต่อสู้ก็จะได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นได้นะครับโดยที่ไม่เสียหายมากเกินไปไม่ยืดเยื้อถ้าพวกเรานั้นนะครับมาร่วมไม้ร่วมมือกันไม่ตกเป็นเครื่องมือของผู้ที่จะใช้ความรุนแรงมาเป็นข้ออ้างในการจะเปลี่ยนถ่ายอำนาจนะครับแต่ว่าถ้าลุกขึ้นมาแล้วเราจะต้องมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะต้องเปลี่ยนกันทั้งโครงสร้างอำนาจแล้วต้องสถาปนาอำนาจที่ประชาชนมีส่วนร่วมหรืออย่างน้อยสุดนะครับคณะปฏิวัตินั้นจะต้องประกาศให้เห็นว่ามันเป็นประชาธิปไตยจริงๆให้ประชาชนใหญ่ไม่ใช่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใหญ่ไม่ใช่ทหารไม่ใช่คณะปฏิวัตินะครับซึ่งปฏิวัติประชาชนนะไม่ใช่ปฏิวัติแบบประยุทธ์นะครับมันจะต้องเป็นลักษณะของการจัดการที่เป็นไปเพื่อการสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์จริงๆนะครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะพูดเรื่องความร่ำรวยนะครับความหลอกลวงหน้าด้านความโลภนะครับพี่น้องไปศึกษาต่อแล้วก็เราก็เลยมาในเรื่องการเมืองนะครับเลยไปถึงนู่นเลยนะครับความคงอยู่ของสถาบันกษัตริย์นะครับถ้าเกิดว่าเกิดสงครามกลางเมืองกันเต็มรูปแบบนะครับในอนาคตอันไม่ช้าไม่ไกลนี้นะครับผมเชื่ออย่างนั้นก็เราพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ